สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิยาทอล์กนะคะทั้งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะซึ่งวันนี้เป็นดร.ออนแอร์ค่ะเรื่องราวสุขภาพอีกตามเคยที่นำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของแผลที่เท้าไม่ใช่เรื่องเบาๆของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้นะคะพูดคุยกับนายแพทย์วิภูสมสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเท้าและข้อเท้าจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอขอต้อนรับเข้าสู่ดร.ออนแอร์นะคะเรื่องราวของแผลที่เท้าไม่ใช่เรื่องเบาๆของผู้ป่วยเบาหวานเดี๋ยวก่อนอื่นเลยจริงๆแล้วเบาหวานกับการเกิดแผลที่เท้ามันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันยังไงคะจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกันนะครับส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมักจะมีความผิดปกติของเท้านะครับเนื่องมาจากโรคเรื้อรังเดิมของตัวผู้ป่วยเองนะครับเช่นความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายนะครับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตันหรือว่าการดูแลเท้าที่ไม่ดีร่วมกับมีปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิดแผลได้นะครับเช่นอุบัติเหตุการเสียดสีกับรองเท้าโดนสารเคมีหรือแผลผุพองจากการเดินบนที่ร้อนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะนำไปสู่การเกิดแผลเรื้อรังนะครับที่หายยากแล้วยิ่งถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยถ้าเราควบคุมการติดเชื้อไม่ได้มันเกิดการลุกลามต่อไปมันอาจจะนำไปสู่การที่เราจะต้องโดนตัดขาได้ในผู้ป่วยเบาหวานครับค่ะคือผู้ป่วยเบาหวานก็มีโอกาสจะเป็นแผลที่เท้าอยู่แล้วแล้วเขารู้สึกไหมคะรู้สึกหรือเหมือนกับว่าอะไรทำให้ต้องแบบว่ามันมักจะไปเป็นที่เท้าหรือส่วนอื่นของร่างกายด้วยหรือเปล่าต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีปัจจัยครับที่ทำให้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีแผลที่เท้านะครับในผู้ป่วยเบาหวานนะครับเราอาจจะแบ่งง่ายๆเป็น3ปัจจัยนะครับอันแรกก็คือปัจจัยเรื่องเท้านะครับอย่างที่กล่าวก็คือผู้ป่วยพวกนี้แหละมักมีความผิดปกติของเท้าอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยการที่มีหนังแข็งหรือมีตาปลาที่เท้านะครับหรือว่าการที่ข้อเท้าของเขาเนี่ยมีการขยับได้น้อยลงทําให้มีการลงน้ําหนักที่ผิดปกติไปนะครับพวกนี้มันเป็นปัจจัยเสี่ยงของด้านเท้าที่ทําให้เกิดแผลที่เท้าได้ง่ายนะครับปัจจัยที่2ก็เรียกว่าปัจจัยภายนอกเช่นการใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสมแน่นเกินไปหลวมเกินไปนะครับหรือเป็นรองเท้าที่มีตะเข็บมันทำให้สามารถกดที่เท้าได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวก็คือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการรับความรู้สึกที่เท้าชาอย่างเงี้ยการที่มีสิ่งแปลกปลอมในรองเท้าแต่เขาไม่รู้เขาก็ใส่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆมันก็มีโอกาสกดทำให้เกิดแผลได้นะครับแล้วก็ปัจจัยอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมนะครับเช่นบางคนชอบเดินเท้าเปล่าบางคนดูแลแผลที่เท้าได้ไม่ดีนะครับหรือบางคนเนี่ยเขารักษาโรคที่เท้าด้วยตัวเองซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีความเสี่ยงทำให้เกิดแผลอย่างเช่นอะไรบ้างก็อย่างเช่นการตัดเล็บที่ไม่ถูกวิธีนะครับการใช้สารเคมีในการรักษาตาปลาด้วยตัวเองหรือการตัดพวกหนังแข็งอะไรด้วยตัวเองซึ่งพวกนี้เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลที่เท้าเรื้อรังได้ง่ายกว่าคนปกติครับค่ะก็คือทั้งปัจจัยจากเท้าของเขาเองทั้งจากปัจจัยภายนอกเรื่องของรองเท้าก็ใช่นะคะเรื่องของการตัดที่ไม่ถูกการตัดหรือทำความสะอาดหรือทำเกี่ยวกับเล็บเท้าไม่ถูกวิธีอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเราเอาเรื่องจากในส่วนของตัวเท้าเองก่อนความรู้สึกของเขากับเหมือนกับเราบางทีเรานึกภาพไม่ออกค่ะว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเหมือนเราไหมความรู้สึกที่เท้าคุณหมอบอกว่ามันจะชาเวลาแตะหรือโดนอะไรมันรู้สึกไหมคะหรือว่ามันหนาแล้วมันจะรู้สึกช้าหรือบางกว่าคนอื่นขนาดไหนยังไงต้องบอกว่าคนไข้เบาหวานที่เป็นช่วงแรกนะครับความรู้สึกของเท้าเขาจะปกติเหมือนเราเนี่ยแหละครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาคุมน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีเนี่ยมันทำให้เกิดผลแทรกซ้อนคือความเสื่อมของเส้นประสาทส่วนปลายปัญหาก็คือทำให้เขารู้สึกชามันก็จะชาจากฝ่าเท้าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นสองข้างเท่าๆกันถ้าเป็นเยอะขึ้นยังคุมน้ำตาลไม่ได้เนี่ยอาการชาเขาจะบอกว่าเหมือนกับเวลาคนใส่ถุงเท้าครับมันจะรู้สึกหนาๆไม่ค่อยเจ็บเพราะเนี่ยปัญหาคือพอหลังจากที่เขามีชาเยอะๆบางคนชาจับเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีเท้าเนี่ยเวลาเขาไปเตะอะไรหรือมีแผลเขาจะไม่รู้ตัวเลยเขาก็จะปล่อยไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เรียกว่ามันทำให้ขาดกลไกการป้องกันตัวของร่างกายเพราะคนเราเนี่ยพอเจ็บปุ๊บเราก็จะรีบรักษาเราจะหลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักใช่ไหมครับมันก็จะหายได้แต่ในคนไข้เบาหวานที่เ
ขาเรียกว่ามีภาวะแทรกซ้อนไปแล้วมีเรื่องเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมไปแล้วเนี่ยเขาไม่เจ็บเขาไม่สนใจเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีนั่นแหละครับนั่นคือประเด็นที่ทำให้แผลคนเป็นไข้เบาหวานกว่าจะรู้ตัวก็มาเจอโอ้โหแผลใหญ่ปล่อยมาอย่างนี้ได้ยังไงทำไมไม่รักษาส่วนจะเป็นคำถามนี้แต่ว่าถ้ามองในมุมคนไข้เขาไม่รู้สึกมันก็เลยเกิดอย่างนี้แล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่าอย่างบางคนไม่ชอบใส่รองเท้าด้วยซ้ำเป็นเพราะว่าเป็นโรคอย่างนี้หรือไม่รู้สึกคือรู้สึกไม่ชาๆหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยยิ่งทำให้เขาอยากจะเดินเท้าเปล่าต้องบอกว่านี้มันเป็นปัจจัยด้านพฤติกรรมครับบางคนเขาชอบเดินถอดรองเท้านะครับอย่างนี้บางคนออกนอกบ้านเขาก็เดินถอดรองเท้าอันนี้มันเป็นปัจจัยส่วนบุคคลครับเป็นความเคยชินแต่อาจจะมีบางส่วนที่โอเคก็มันไม่รู้สึกอะไรนี่มันไม่เจ็บเดินเหยียบหินก็ไม่เจ็บก็เลยไม่ใส่อันนี้ก็อาจจะปัจจัยส่วนบุคคลไปครับค่ะแล้วจริงๆแล้วคุณหมอแนะนำว่าควรจะใส่รองเท้าอ่ะนอกบ้านเนี่ยต้องใส่อยู่แล้วในบ้านสำหรับผู้ป่วยเบาหวานควรจะต้องใส่รองเท้าไหมคะควรครับจริงๆควรต้องใส่ทั้งนอกแล้วก็ในบ้านเพราะว่าโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เริ่มมีความเสื่อมของเส้นประสาทไปแล้วเนี่ยยิ่งต้องใส่เลยเพราะว่าเขาไม่รู้สึกแล้วตอนนี้คือเขาขาดกลไกการป้องกันตัวไปแล้วเพราะเพื่อเป็นการป้องกันควรจะต้องใส่ครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอแนะนำได้ไหมคะว่าการเลือกรองเท้าอ่ะเลือกรองเท้าเขาควรจะเลือกแบบไหนยังไงนะเอาเป็นแยกเลยนะคะระหว่างรองเท้าที่ใช้ไปนอกบ้านกับรองเท้าที่เดินในบ้านมันควรจะเป็นอันเดียวกันไหมหรือว่ามันควรจะเป็นคนละอย่างกันเลยคนละแบบกันเลยเอาจริงๆถ้าเราพูดเรื่องการเลือกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเอาเป็นหลักกว้างๆแล้วกันนะครับค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ข้อนะครับอันที่1ก็คือควรจะเลือกรองเท้าที่มีขนาดพอดีกับเท้านะครับเราดูยังไงส่วนใหญ่จริงๆเท้าเราจริงๆอ่ะ2ข้างมันไม่ได้เท่ากันหรอกค่ะตอนที่เราไปวัดรองเท้าเนี่ยเราควรจะวัดเท้าทั้ง2ด้านแล้วก็วัดที่ยืนลงน้ำหนักเพราะว่าเวลาลงน้ำหนักเท้าเราจะแบออกอีกเราก็ได้ขนาดที่แท้อันที่แล้วก็อันต่อมาก็คือมันควรมีระยะระหว่างปลายของรองเท้าจนถึงปลายนิ้วที่ยาวที่สุดเนี่ยควรจะมีระยะห่างอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของนิ้ว1นิ้วนะครับอันต่อมาก็คือภายในรองเท้าบริเวณหน้าเท้าส่วนหน้าเนี่ยนะครับมันควรจะมีความกว้างพอที่จะให้1เราขยับนิ้วเท้าได้สบายๆไม่บีบรัดนะครับเพราะมันจะบีบรัดอยู่ตรงนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเนาะเราก็ต้องให้ส่วนที่กว้างที่สุดของรองเท้าอยู่ตรงส่วนที่กว้างที่สุดของเท้าเรานะครับแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ควรจะต้องพอดีไม่หลวมหรือไม่คับเกินไปนะครับอันนี้คืออยู่ในหัวข้อขนาดพอดีนะครับอันที่2วัสดุในการทำรองเท้าควรจะเป็นวัสดุที่นุ่มนะครับอย่างเช่นเป็นหนังนุ่มภายในรองเท้าเนี่ยควรจะต้องบุด้วยวัสดุที่นุ่มนะครับดูดซับเหงื่อได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับเราจะไม่ใช้รองเท้าที่ทำจากยางหรือพลาสติกเพราะพวกนี้มันจะเกิดการเสียดสีเกิดแผลได้ง่ายนะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเรื่องรูปแบบนะครับรูปแบบเช่นผู้ป่วยเบาหวานควรจะใส่รองเท้าที่มีส้นเท้ามีส้นเท้าเพราะมันจะป้องกันอันตรายได้นะครับแล้วก็ไม่ใส่พวกรองเท้าหูคีบเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเสียดสีทำให้เกิดแผลนะครับควรจะเป็นรองเท้าที่มีเชือกผูกหรือมีแผ่นปะติดนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถปรับขยายขนาดของรองเท้าให้พอดีกับเท้าของเราได้นะครับแล้วก็อันต่อมาก็คือเวลาก่อนจะใส่รองเท้าทุกครั้งเนี่ยควรจะต้องมีถุงเท้านะครับเพราะว่าบางทีมันก็สีกันไปสีมาจะเกิดแผลได้ง่ายเพราะเราควรต้องใส่ถุงเท้าก่อนนี้เราก็มาดูเรื่องถุงเท้าอีกถุงเท้าที่ผู้ป่วยเบาหวานใช้เนี่ยควรจะเป็นถุงเท้าที่ทำจากผ้าฝ้ายนะครับเพราะหนึ่งมันนุ่มมันดูดซับเหงื่อได้ดีมันระบายอากาศได้ดีแล้วก็จะต้องควรจะต้องไม่รัดเกินไปนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะต้องเลือกรองเท้าที่ถุงเท้าที่ไม่มีตะเข็บนะครับหรือมีตะเข็บน้อยที่สุดแล้วก็ถ้ามีตะเข็บเนี่ยควรจะกลับด้านนอกออกข้างในเพื่อจะได้ตะเข็บเนี่ยไม่กดเท้านะครับและอันสุดท้ายสิ่งที่สำคัญก็คือก่อนจะใส่รองเท้าทุกครั้งควรจะต้องเช็คก่อนว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในรองเท้าหรือเปล่าบางทีมันก็มีเศษนู่นเศษนี่อาจจะมีแมลงก็ไปเนาะครับคุณจะต้องเช็คก่อนอันนี้ก็คือเป็น5ข้อเป็นหลักทั่วๆไปสำหรับการเลือกรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานส่วนที่ถามว่ารองเท้าข้างนอกกับข้างในเหมือนกันไหมจริงๆเราใช้เดียวกันครับไม่ได้ต่างก็คือเหมือนกันใช้รองเท้าข้างในก็ต้องหนึ่งก็ต้องนุ่มนะต้องพอดีนะครับแล้วก็ต้องระบายอากาศได้ดีไม่กดรัดก็เหมือนกันครับคุณหมอแล้วมันมีรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะไหมมีไหมที่ทำออกมาเป็นสำหรับผู้ป่วยเดี๋ยวพวกคุณหมอบอกมันต้องไม่มีตะเข็บมันต้องนุ่มมันต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถามว่ามีไหม
ในท้องตลาดมีครับแต่ถ้าพูดไปจะเป็นโฆษณาใหญ่ดีกว่าก็เป็นอันว่าผมคิดว่าเราให้หลักการในการเลือกรองเท้าแล้วไปหารองเท้าเองจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆถามว่าถ้าเอาแบบเขาเรียกว่าเป็นรองเท้าทางการแพทย์พวก medical shoe พวกเนี้ยโอเคถูกหลักหมดเลยแต่หน้าตาไม่สวยเลยคนไข้ตัดไปแพงแต่ไม่ใส่เพราะไม่สวยเพราะเนี่ยในความเห็นผมว่าถ้าเรารู้หลักการในการเลือกรองเท้าเราสามารถไปเลือกรองเท้าที่1ถูกต้องตามหลักวิชาการ2หน้าตาดีทำให้เราใส่เนี่ยครับแล้วไม่เราอยากใส่บางคนแบบโหรองเท้าถูกหมดตามหลักเป๊ะแต่ไม่สวยไม่ใส่จบใช่ไหมครับผมคิดว่าเอาหลักการไปดีกว่าแล้วก็ไปเลือกที่ชอบจะได้มีแรงจูงใจในการใส่ด้วยคุณหมอนี่รู้จักจริงๆเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคนเราเวลาใส่รองเท้ามันก็ต้องนิดนึงก็ต้องขอให้ถูกใจเราหน่อยนิดนึงแล้วถ้าใส่สบายด้วยแล้วใส่ดีด้วยยิ่งดีใหญ่เลยแต่ขอให้สวยดูดีสักนิดนึงนะคะนอกจากเรื่องของปัจจัยจากตัวเท้าของเราเองจากการเลือกรองเท้าแล้วก็เรื่องของการตัดแต่งนะคะเล็บอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดมีเขาคอมเมนต์นะคะบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานนะคะคุณแม่เป็นเบาหวานชอบไปทำเล็บทาสีตัดหนังบ่อยๆอันนี้ควรไหมคะแต่เป็นเบาหวานนะจริงๆเบาหวานเนี่ยจริงๆเรื่องการดูแลเท้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดเรื่องการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและการป้องกันไม่ให้เกิดแผลที่เท้าในโรคเบาหวานไปเลยละกันนะครับจะได้ฟังองค์รวมไปเลยเนาะอันที่หนึ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานทุกคนสิ่งที่จะต้องทำทุกวันคือหนึ่งจะต้องตรวจเท้าและนิ้วเท้าอย่างละเอียดทุกวันนะครับเหตุผลคือเพราะยิ่งคนที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสียเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีแผลอะไรใหม่ไหมสิ่งที่ต้องตรวจคือหนึ่งดูว่ามีแผลใหม่หรือเปล่ามีตาปลาไหมมีหนังแข็งตรงไหนหรือเปล่านะครับมีผิวแตกหรือเปล่าหรือว่ามีเชื้อราตรงไหนหรือเปล่าอันนี้สิ่งที่ต้องตรวจทุกวันอันต่อมาคือจะต้องทำความสะอาดเท้านะครับด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่อ่อนๆ อย่างน้อยวันละ2ครั้งและทำทุกครั้งหลังจากเท้าสกปรกนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งอันนี้คือสิ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนไม่ว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือยังเนี่ยต้องทำนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเท้าแห้งโอเคสามารถทาครีมบางๆได้แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรทาบริเวณซอกนิ้วเพราะว่าปัญหาคือมันทำให้เกิดการอับชื้นบริเวณซอกนิ้วเกิดผิวหนังเปื่อยเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับถ้ามีปัญหาเท้าเย็นตอนกลางคืนโอเคแนะนำให้ใส่ถุงเท้าเวลานอนถุงเท้าก็เหมือนที่แนะนำไปแล้วเป็นผ้าฝ้ายไม่หลวมแล้วไม่รัดเกินไปไม่มีตะเข็บถ้ามีตะเข็บกลับด้านในออกด้านนอกโอเคนะครับอันต่อมาคือผู้ป่วยไม่ควรจะแช่เท้าในน้ำร้อนหรืออุปกรณ์ให้ความร้อนโดยที่ยังไม่ได้เทสอุณหภูมิที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าบางคนแนะนำแช่น้ำอุ่นดีอย่างนั้นอย่างนี้ปัญหาคือถ้าผู้ป่วยมีเรื่องเส้นประสาทส่วนปลายเสียเขาจะเทสไม่รู้แล้วน้ำเนี่ยร้อนหรือไม่ร้อนปัญหาคือพอเท้าถึงรอยมันเกิดแผลผุพองเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นคือต้องมีการเทสอุณหภูมิก่อนนะครับอาจจะเทสด้วยตัวเองโดยหนึ่งเขาสวยเขาบอกว่าใช้ข้อศอกเพราะมันจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยชาหรือให้ผู้ดูแลช่วยในการเทสอุณหภูมิอันนี้จำเป็นนะครับไม่ได้ห้ามแต่ให้ทำหลังจากเทสอุณหภูมิไปแล้วนะครับอันต่อมาคือเรื่องเล็บที่ถามการตัดเล็บเนี่ยปกติคือผู้ป่วยเบาหวานต้องไม่ตัดเล็บสั้นเกินไปไม่ตัดลึกไปตรงที่จมูกเล็บนะครับควรจะตัดแค่ตามแนวของเล็บก็พอแล้วก็ความยาวของเล็บเนี่ยควรจะอยู่พอๆกับปลายนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าไปทำเล็บแล้วถ้าเขาทำสะอาดไม่ตัดลึกเกินไปไม่ตัดจมูกเล็บไม่ตัดหนังโอเคไม่มีปัญหาไปได้ครับแต่ถ้ามัวเขาทำตัดซะเยอะเลยแล้วตัดหนังแล้วดูวิธีการไม่สะอาดอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับทาเล็บได้ไหมคะทาเล็บจริงๆถ้าไม่มีแผลก็ได้นะเพื่อความสวยงามได้แต่ว่าถ้ามีแผลปุ๊บเราทาเล็บบางทีมันจะบดบังหรือมีเชื้อราที่เล็บการทาลงไปเนี่ยมันก็ทำให้เราบอกเห็นเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะนะครับแล้วอันต่อมาก็คืออย่างที่บอกต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เดินเท้าเปล่าไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านเพราะอย่างที่บอกเราไม่รู้หรอกถ้าคนเท้าชาไปเตะโดนอะไรเขาก็ไม่รู้แล้วยิ่งถ้าเขาไม่ตรวจเท้าทุกวันโอกาสเกิดแผลมาอีกทีหนองไหลละก็จะรักษายากนะครับแล้วก็เกือบสุดท้ายละก็คือ
หนึ่งถ้าใครสูบบุหรี่ควรจะต้องงดเพราะว่าการสูบบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดส่วนปลายตีบแผลมันก็จะหายยากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายสำหรับคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้ามีแผลรีบละรีบทำความสะอาดแล้วก็รีบมาพบแพทย์นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมาดูว่าการรักษาแผลแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันนะครับนี่คือคำแนะนำโดยทั่วไปสำหรับการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานทุกรายครับผมค่ะมีคนถามว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นเล็บขบบ่อยอันตรายไหมเขาเป็นเล็บขบนี่คือยังไงแล้วไปเกิดในคนเป็นเบาหวานได้ไหมแล้วถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยอันตรายไหมคะอันที่หนึ่งอย่างที่บอกคือคนไข้เบาหวานมันมีเท้าผิดปกติได้ง่ายนะครับเล็บส่วนใหญ่เล็บขบเนี่ยคือเล็บมันจิกลงไปในเนื้อนะครับแล้วก็มันก็เกิดติดเชื้อเกิดอาการเจ็บอักเสบขึ้นมาใช่ไหมครับคนไข้เบาหวานเนี่ยจะเป็นเล็บขบบ่อยเพราะหนึ่งคือเขาติดเชื้อราง่ายพอติดเชื้อราที่เล็บเนี่ยเล็บมันจะหนามันจะผิดรูปมันจะกดได้ง่ายอันต่อมาเวลาตัดเล็บพอเป็นเล็บขบก็ตัดลึกตัดลึกเข้าไปจนถึงจมูกเล็บเล็บที่ออกมาใหม่ก็กัดอีกรอบนึงเกิดติดเชื้อซ้ำซ้ำซากซากเพราะถามว่าอันตรายไหมถ้าเราสามารถรักษาให้หายได้ไม่อันตรายแต่ถ้าเรารักษาแล้วเกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนขึ้นมาอันนี้อันตรายนะครับเนาะค่ะก็คือยังไงก็ถ้าเกิดว่าเป็นเล็บขบบ่อยก็ต้องดูว่าสาเหตุมาจากอะไรยังไงแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คุณหมอถ้าเกิดกรณีเราเป็นผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าให้เช็คเท้าตัวเองทุกวันถูกไหมคะเช็คเท้าตัวเองทุกวันว่ามีแผลมีอะไรมีอะไรยังไงบ้างไหมแล้วถ้ามีปุ๊บแล้วยังไงให้ทำยังไงถ้าเกิดว่าพบว่ามีแผลต้องไปหาคุณหมอไหมแล้วต้องทำอะไรยังไงบ้างโอเคก็ทีนี้งั้นผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลแผลในผู้ป่วยเบาหวานนะครับดูการดูแลแผลที่เท้ามีหลักการทั่วๆไปก็คือ1เราจะต้องแยกชนิดของแผลก่อนนะครับว่าเป็นแผลชนิดไหนเช่น1เป็นแผลที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายเขาเรียกว่าเป็นนิวโรพาธิกอัลเซอร์ก็คือคนไข้ไม่รู้สึกเกิดการเหยียบไปเรื่อยๆเกิดเป็นแผลกดทับขึ้นมา2หรืออาจจะเป็นแผลที่เกิดจากการขาดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบเขาเรียกเป็นอิสคีมิกอัลเซอร์หรือเป็นแผลที่เกิดขึ้นใหม่จากอุบัติเหตุจากการเสียดสีหรือเป็นแผลติดเชื้อเป็นต้นนะครับซึ่งเราต้องมาแยกประเภทของแผลก่อนเพราะว่าการรักษาโดยเฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยก็คือควรจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยดูให้นะครับแต่ว่าสิ่งที่คนไข้สามารถดูแลตัวเองได้นะครับเมื่อเป็นแผลอันที่1ทําแผลด้วยน้ําเกลือปลอดเชื้อนะครับอย่างน้อยวันละ2ครั้งหลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์เบตาดีนน้ำยาเดกินหรือว่าพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปในแผลเพราะพวกนี้มันระคายเคืองแผลมันจะทำให้แผลอักเสบเยอะขึ้นนะครับการหายจะช้าลงนะครับไม่หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลเปียกไม่ให้แผลโดนกดทับหรือไม่ให้แผลไปรับน้ำนะครับเพราะพวกนี้จะทำให้แผลไม่หายแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เรายอมรับได้นะครับเพราะถ้าน้ำตาลสูงมันก็ทำให้แผลหายยากขึ้นนะครับนี่คือหลักคร่าวๆแต่ถามว่าถ้าจะดูลงรายละเอียดเนี่ยจะต้องพูดกันเป็นชนิดๆซึ่งผมคิดว่าเราไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน่าจะได้ความกระจ่างมากกว่าแต่โอเคถ้าเป็นแผลเล็กๆนิดๆหน่อยๆดูแลเองได้ไหมก็ดูแลอย่างที่กล่าวไปครับผมค่ะแล้วถึงขนาดไหนถึงจะต้องไปพบแพทย์โอ้แล้วถ้าไปถึงแพทย์แล้วแพทย์จะทำอะไรยังไงบ้างอย่างที่ว่าถ้าหนึ่งเป็นแผลสดที่เกิดไม่มีอาการอักเสบมีแค่แผลอย่างเดียวสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองก่อนได้แต่ถ้าแผลมีอาการของการติดเชื้อดูยังไงหนึ่งบวมแดงถ้าถึงขั้นมีหนองเนี่ยก็อันนี้ไม่ต้องสงสัยและติดเชื้อแน่ๆแต่บางทีเนี่ยแค่ช่วงแรกมันจะมาด้วยเรื่องกับบวมแดงก่อนนะครับโอเคถ้าเป็นไม่เยอะเราพอดูแลตัวเองได้ก็อาจจะลองทำแผลด้วยตัวเองไปก่อนแต่ว่าถ้ามุดไม่มั่นใจละอันนี้มันติดเชื้อหรือยังก็สมควรมาพบแพทย์เพราะว่าการรักษาเนี่ยหนึ่งถ้ามีการติดเชื้อสิ่งต้องทำคือหนึ่งจะต้องเอาพวกเนื้อตายออกจะต้องระบายหนองอาจจะจำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือบางคนถ้ามันติดเชื้อเยอะลามไปไกลเนี่ยมันอาจจะต้องเข้าห้องผ่าตัดเข้าไปล้างแผลนอนฉีดยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแผลด้วยนะครับแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแผลนั้นเป็นยังไงนะครับคือหลักๆคือถ้าเป็นแผลติดเชื้อต้องมาพบแพทย์แน่นอนแล้วแต่ว่าอาการของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแผลติดเชื้อคุณหมอรักษายังไงแล้วมีกี่วันยังไงใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะหายคะคุณหมอ
อันนี้มันมีหลายปัจจัยครับอันที่1ขึ้นอยู่กับว่ามันติดเชื้อมา1รุนแรงแค่ไหนมันติดเชื้อลามไปเนื้อเยื่อข้างเคียงไกลแค่ไหนเพราะว่าแค่ติดเชื้อแค่ผิวหนังข้างนอกกับติดเชื้อลึกเข้าไปถึงกระดูกการรักษาจะต่างกันละระยะเวลาต่างกันแน่นอนเพราะว่าคนไข้เบาหวานอย่างที่กล่าวเวลาเขามีแผลถ้าคนที่เป็นเท้าชาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยแผลนี่บางทีเป็นมาตั้งนานเป็นเดือนละพอมาดูปุ๊บตัวแผลลึกไปถึงกระดูกเอ็กซเรย์เห็นกระดูกโดนกัดกินโดยเชื้ออันนี้การรักษาต่างยังไงก็ต้องผ่าตัดเข้าไปหนึ่งเข้าไปล้างตรงไอเอาไอพวกเนื้อตายพวกกระดูกที่ตายออกสองการฉีดยาฆ่าเชื้อจะนานกว่าถ้าเทียบกับแค่เป็นแผลปกติเป็นแผลไปเตะหินมีแผลฉีกนิดหน่อยถ้าไม่มีหนองอะไรเลยแค่แดงๆเป็นแผลธรรมดาเราก็รักษาเป็นแผลสดปกติแต่ถ้ามีอาการการติดเชื้อเริ่มมีหนองโอเคหนึ่งถ้าหนองมันขังอยู่ข้างในเราอาจจะต้องระบายหนองออกนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ต้องยาฆ่าเชื้อก็ขึ้นอยู่กับว่ามันรุนแรงขนาดไหนถ้าเยอะเราก็อาจจะต้องใช้การฉีดยาแต่ถ้าเป็นแค่นิดเดียวเราอาจจะใช้เป็นการกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็นัดมาดูอาการเอาครับมันคงมีหลายปัจจัยแล้วก็อันต่อมาก็คืออยู่ที่ว่าถ้าคนไข้คุมน้ำตาลได้อยู่ในเกณฑ์ปกติการหายของแผลของคนไข้จะเหมือนคนปกติแต่ว่าถ้ามุดเราคุมน้ำตาลไม่ได้เลยโอ้โหจนเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนที่ตาที่ไตอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องคำนึงว่าการรักษาน่าจะนานนะครับแล้วโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะง่ายขึ้นครับมันคงมีหลายปัจจัยก็คงจะตอบยากหน่อยครับคุณหมออย่างที่บอกว่าแล้วถ้าแผลติดเชื้อขึ้นไปถึงกระดูกที่บอกว่าเข้าไปถึงกระดูกอันนั้นรักษาให้หายได้ไหมคะหรือว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงตามมาหนึ่งถ้าสมมติว่าติดเชื้อเข้าไปในกระดูกแต่ว่ายังไม่มีการผิดรูปของกระดูกนะครับอันนี้เนี่ยได้รักษาให้หายได้แต่ใช้เวลาอาจจะต้องผ่านการผ่าตัดเข้าไปล้างแผลเอาเนื้อตายเอาเศษกระดูกออกหลายครั้งหน่อยต้องนอนฉีดยาในโรงพยาบาลนานหน่อยแต่หลังจากถ้าทุกอย่างดีคุมน้ำตาลได้ดีหลังจากแผลหายเขาก็เหมือนคนปกติครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยติดเชื้อเข้าไปในกระดูกมันอ่อนบางเกิดการยุบเกิดการหักกระดูกผิดรูปอันนี้ผลการรักษาก็จะไม่เหมือนกันละนี่ออกไหมครับแล้วก็การรักษาก็จะเนิ่นนานขึ้นไปอีกอาจจะจำเป็นต้องมีการใส่เฟือกหรือว่าใส่ต้องผ่าตัดยึดกระดูกเลยอะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับว่ากระดูกที่ติดเชื้อมันเป็นเยอะขนาดไหนครับผมคือคุณหมอถึงได้บอกว่าให้พยายามสังเกตเท้าตัวเองว่ามีแผลหรือมีอะไรยังไงไหมคุณหมอเคยเจอแบบที่ไม่รู้เลยว่าไหมคะว่าตัวเองเนี่ยมีการติดเชื้อที่เท้ากว่าจะมาเจอก็สายไปแล้วเนี่ยขนาดไหนถึงที่เรียกว่าสายไปแล้วจริงๆไอ้ส่วนใหญ่ที่เรากลัวเนี่ยเราก็คือกลัวเรื่องการตัดอวัยวะเนาะกลัวตัดนิ้วกลัวตัดข้อเท้ากลัวตัดขาเนาะซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยที่ว่าที่จำเป็นต้องเลยเถิดไปถึงขั้นการตัดอวัยวะเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานมานานคุมน้ำตาลไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานไปแล้วเช่นเบาหวานขึ้นตาไตเสื่อมอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาคุมน้ำตาลไม่ได้มานานเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะจำเป็นเพราะอย่างที่บอกหลักการรักษาคือเราต้องเอาเนื้อตายออกใช่ไหมครับเพราะถ้าเราไม่เอาเนื้อตายออกเนื้อตายตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่เป็นตัวแพร่กระจายเชื้อเข้าไปปัญหาคือถ้ามันเข้าไปในกระแสเลือดมันจะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดการช็อกอะไรซึ่งมันอันตรายกับชีวิตใช่ไหมครับเพราะที่เราบอกว่าเราต้องตัดขานะเราต้องตัดนิ้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะกำจัดแหล่งที่มันเป็นแหล่งแพร่เชื้อนะครับซึ่งโอเคส่วนใหญ่คนที่มาแล้วเป็นเยอะมากเนี่ยก็อย่างที่กล่าวมักจะเป็นพวกที่หนึ่งเท้าไม่รู้สึกไม่มีคนดูแลตาไม่ดีมองเท้าตัวเองก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะมาด้วยมาเจออีกทีคือญาติมาเจออู้เป็นแผลนานแล้วหรือมาเจออีกทีแบบญาติผู้ใหญ่นิ้วดำไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพันคืออย่างที่บอกคือประเด็นสำคัญคือต้องตรวจเท้าทุกวันเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยมันปกติหรือเปล่าได้ไหมครับ คนไข้เขาไม่รู้เลยว่าที่เขาไม่รู้สึกเนี่ยมันไม่รู้สึกเพราะมันไม่มีอะไรหรือมันไม่รู้สึกเพราะเส้นประสาทตายไปแล้วเพราะจำเป็นที่จะต้องตรวจนี่คือถึงบอกว่านี่คือเป็นขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องทำทุกวันสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ครับนั่นคือแสดงว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไม่ได้สังเกตคนใกล้ตัวก็ต้องช่วยสังเกตด้วยนะคะใช่ไหมคะว่าเท้าของผู้ป่วยเบาหวานนั้นมีอะไรบ้างคุณหมอย้ำบ่อยมากเรื่องของการควบคุมน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อที่จะให้แผลหายเร็วมันจะมีคำแนะนำหรือยังไงคะในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลของคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานจริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยสุดสำคัญคือหนึ่งเราต้องเช็คให้ได้ว่าเราเป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็จะมีอาการอย่างสมมติอ่ะถ้าในครอบครัวมีคนเป็นเบาหวานหนึ่งเราจะมีความเสี่ยงละมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติใช่ไหมครับถ้ามีน้ำหนักลดผิดปกติหิวบ่อยใจสั่นโอเคเราก็อาจจะต้องมาเช็คที่โรงพยาบาลเพราะอันที่หนึ่งคือถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นเบาหวานเราก็จะไม่ได้ป้องกันอะไรเลยแต่พอเรารู้ว่าเราเป็นเบาหวานสิ่งที่ทำคือเราก็จะหนึ่งคุมอาหารออกกำลังกายถ้าทำทั้งสองอย่างนี้แล้วไม่ดีขึ้นก็จะต้องใช้ยาในการควบคุมถ้ากินยาไม่ดีขึ้นอาจจะขั้นต่อไปคือการฉีดยาใช่ไหมครับค่ะอย่างที่บอกคือประเด็นคือถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเบาหวานเราก็จะรู้ว่าเราต้องควบคุมน้ำตาลยังไงซึ่งแพทย์ก็จะเป็นคนบอกเราช่วยเราด้วยแล้วพอเรารู้เป็นเบาหวานเราก็จะได้มาป้องกันตัวเองเราก็ต้องคอยเช็คเลยนี่เท้าชาไหมเรามีแผลที่เท้าหรือเปล่ามีเล็บขบไหมมีหนังแข็งมีตาปลาไหมคือพอเรารู้ว่าเราเป็นเราจะเพิ่มความใส่ใจตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นอย่างนี้มากกว่าคืออย่างแรกต้องรู้ก่อนรู้เสร็จต้องควบคุมได้แล้วเราจะได้เพิ่มความใส่ใจในเรื่องอื่นเข้าไปอีกครับน่าจะจะได้ระมัดระวังตัวเองได้นะคุณหมอถ้าอยากจะปรึกษาคุณหมออันนี้ต้องไปที่แผนกไหนศูนย์ไหนยังไงคะแล้วเวลาเปิดปิดยังไงคะก็ขึ้นมาที่ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่ชั้น8แผนกสปอร์ตนะครับก็เปิดเวลา 8:00 ถึง 5:00 เย็นทุกวันนะครับทุกวันนะคะสามารถที่จะไปคุยกันได้นะคะ 8:00 ถึง 5:00 เย็นที่ศูนย์กระดูกและข้อนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากเรื่องอะไรหน่อยไหมคะฝากช่วงท้ายนี้ว่าเรื่องของแผลที่เท้าไม่ใช่เรื่องเบาๆของผู้ป่วยเบาหวานฝากคำแนะนำในช่วงท้ายสรุปให้หน่อยค่ะก็อย่างที่กล่าวนะครับอันที่1เลย1ต้องรู้ว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าอันที่2จะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีอันนี้จำเป็นส่วนในเรื่องของเท้าอย่างที่กล่าวเมื่อเป็นเบาหวานปุ๊บอันที่1เลยคุณต้องหมั่นตรวจเท้าด้วยตัวเองทุกวันทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยการเลือกรองเท้าให้เหมาะสมนะครับถ้ามีแผลถ้าเป็นแผลสดยังไม่มีอาการอะไรน่ากังวลเราสามารถดูแลแผลด้วยตัวเองได้ตามที่เคยแนะนำไปแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจแผลมีอาการเหมือนมีบวมแดงร้อนมีหนองติดเชื้ออย่างงี้ก็ควรจะรีบมาพบแพทย์เราจะได้วางแผนการรักษาไปด้วยกันครับอีกนิดนึงค่ะพอดีว่ามีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่บ้านเป็นผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคนใกล้ชิดมีคำแนะนำสำหรับคนใกล้ชิดที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยเบาหวานว่ายังไงได้บ้างคะสำหรับผู้ป่วยคนใกล้ชิดจริงๆอย่างที่ว่าคำแนะนำโดยรวมคือไม่ต่างคือหนึ่งเราก็ต้องเน้นย้ำเรื่องให้เขาคุมน้ำตาลที่ดีนะครับแล้วก็อันที่สองคือดูเรื่องเขาเรียกว่าสุขอนามัยโดยรวมของเขาเพราะว่าอย่างที่บอกคนเป็นเบาหวานเนี่ยหนึ่งติดเชื้อง่ายเวลามีแผลหายยากนั้นเพราะฉะนั้นสุขลักษณะโดยรวมเราต้องช่วยดูแลนะครับแล้วก็โดยสำคัญก็คือยิ่งถ้าเขามีอาการของภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานเช่นเนี่ยตาไม่ดีนะครับเบาหวานขึ้นตาหรือว่ามีเส้นประสาทส่วนปลายเสียเนี่ยหนึ่งถ้าเรื่องตาไม่ดีเขาก็จะล้มง่ายเกิดอุบัติเหตุง่ายแล้วต้องระวังใช่ไหมครับสองถ้ามุดทั้งตาไม่ดีแถมเท้าไม่รู้สึกเดินเตะนู่นเตะนี่ไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องช่วยทำคือหนึ่งเราต้องช่วยเช็คช่วยเช็คเรื่องเท้าให้เพราะเราอาจจะหวังให้ผู้ป่วยดูเองตาก็ไม่เห็นเท้าก็ไม่รู้สึกเขาคงจะดูแลตัวเองไม่ค่อยดีนะเราก็จะต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเข้าไปดูแลเราอาจจะต้องโอเคก่อนนอนเรามาทำความสะอาดเท้าให้เขานะครับล้างด้วยน้ำอุ่นบวกล้างด้วยน้ำสะอาดบวกสบู่อ่อนเช็ดให้แห้งนะครับแล้วเราต้องตรวจให้ดูเลยโอเคไม่มีแผลนะตรงไหนที่เป็นผิวแตกถ้ามีผิวแห้งทาครีมได้ถ้ามุดอากาศหนาวๆใส่ถุงเท้าก่อนนอนเราก็ต้องกลับตะเข็บในออกนอกถุงเท้าต้องระบายอากาศดีนุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็จะต้องเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการสกรีนนิ่งในการตรวจคัดกรองให้เขาครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอวิภูสมสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเท้าและข้อเท้าจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์วันนี้แล้วนะคะดิยาและคุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับฮ่าไม่เห็นตามเลย